มีผู้ชมถามมาว่าพี่ครับพี่ใช้ปั๊มลมรุ่นไหนครับผมก็ตอบไปว่าผมไม่ได้ใช้ครับผมทำเวนจูรี่ DY นะครับทำขึ้นมาเองต่อกับปั๊มน้ำตัวเดิมอันเดียวนี้แหละเคยมีคนบอกว่าเวนจูรี่เนี่ยจะทำให้ปั๊มน้ำมันพังไวขึ้นซึ่งจริงๆแล้วนะครับปั๊มน้ำจะพังไวขึ้นถ้าเกิดเราทำรูของเวนจูรี่เนี่ยเล็กเกินไปแต่ถ้าเกิดผู้ชมทำรูของเวนจูรี่ให้มันใหญ่ๆทำรูของเวนจูรี่ให้มันใหญ่ที่สุดโดยที่ยังมีฟองอากาศออกมาด้วยเนี่ยปั๊มมันก็ไม่มีปัญหาแล้วครับเพราะว่ามันสามารถรันน้ำได้ใกล้เคียงกับสเปคโรงงานที่เขาผลิตออกมาค่าไฟก็จ่ายเฉพาะปั๊มน้ำตัวเดียวเหมือนเดิมผู้ชมเขาก็เงียบไปพักหนึ่งครับสักพักก็แชทกลับมาใหม่ว่าแล้วตกลงปั๊มลมมันสำคัญไหมครับพี่ปั๊มลมสำคัญไหมออกซิเจนเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญสำหรับปลาคาร์ฟเลยนะครับไม่ใช่แค่เรื่องการเจริญเติบโตของปลาคาร์ฟแต่รวมถึงคือมันสำคัญถึงขนาดสำคัญกับชีวิตปลาเลยอะถ้าเกิดออกซิเจนมันน้อยปลาก็อยู่ไม่ได้ก็ตายออกซิเจนเนี่ยยิ่งมีอนุภาคที่ละเอียดเท่าไหร่ก็ยิ่งสามารถละลายน้ำได้ดีมากขึ้นเท่านั้นก็ยิ่งมีผลดีกับปลามากขึ้นเท่านั้นด้วยนะฮะอ้าวถ้าปั๊มลมมันสำคัญแล้วทำไมผมถึงไม่ใส่ปั๊มลมในบ่อล่ะครับผู้ชมเคยสังเกตไหมบ่อปลาบางบ่อเนี่ยไฟดับ2ชั่วโมงปลาตายแต่ทำไมบางบ้านเนี่ยไฟดับ5ชั่วโมงปลาไม่เป็นไรเลยอันนี้คือไม่นับรวมบ้านที่มีเครื่องสำรองไฟนะเพื่อให้ผู้ชมเห็นภาพนะครับผมจะสมมติระดับออกซิเจนตรงกลางที่เหมาะสมสำหรับปลาคาร์ฟเนี่ยสมมติอยู่ในเกณฑ์นี้นะครับแล้วบางบ้านเนี่ยใส่ปั๊มลมเข้าไประดับแม็กเลยปลาเขาจะเคยชินกับระดับลมที่เต็มแม็กแทนที่จะชินกับระดับลมที่พอดีตามธรรมชาติของปลาเมื่อปลาเสพติดออกซิเจนในระดับแม็กแล้วเนี่ยนานวันเข้าเนี่ยเขาจะเกิดการปรับตัวจนเคยชินว่าเกณฑ์เนี้ยเกณฑ์แม็กเนี่ยคือเกณฑ์ปกติของเขาแล้ววันดีคืนดีไฟมันดับออกซิเจนในน้ำจากแม็กลดลงกับตรงกลางกลายเป็นเหลือโลคือเหลือต่ำปลามันน็อกครับในขณะที่บางบ่อเลี้ยงออกซิเจนแค่ระดับกลางๆไว้มีเดียมไว้แล้วไฟดับออกซิเจนลดลงเหลือโลมันลดลงไปแค่เกณฑ์นึงประมาณนึงมันปรับตัวได้มันก็อยู่ได้นานแล้วที่บ้านผมนะอย่าว่าแต่ฝนตกฟ้าร้องหรือพายุมาเลยแค่มีคนไปตกมือข้างเสาไฟฟ้าไฟมันก็ดับแล้วคนที่มีงบประมาณนะครับมันแก้ปัญหาได้ไม่ยากเลยครับเขาก็แค่ซื้อปั๊มลมครับปั๊มลมรุ่นที่มีแบตเตอรี่ในตัวมีเครื่องสำรองไฟในตัวนะครับซื้อมาราคาก็ 2,000 ไปปลาย 3,000 ต้นๆแล้วแต่ร้านนะกินไฟที่80วัตต์ฉะนั้นไฟ80วัตต์เปิด24ชั่วโมงเดือนนึงจะเสียค่าไฟประมาณ259บาท200กว่าบาทจ่ายเพิ่มต่อเดือนซื้อประมาณ 3,000 ปัญหาจบครับไฟด่งไฟดับไม่ต้องกลัวเลยนอนยิ้มสบายใจไม่ต้องกลัวว่าปลาจะเป็นอันตรายแล้วปั๊มลมสำรองสำหรับตู้ปลาทองหรือปั๊มลมที่ใช้ถ่านเนี่ยใช้ไม่ได้กับบ่อปลาคาร์ฟที่มีน้ำลึกๆนะครับแรงดันน้ำมันมหาศาลซะจนลมมันไม่ออกนะฉะนั้นผู้ชมจะต้องตัดสินใจเองครับจะลงทุนเพิ่ม 3,000 แล้วก็จ่ายค่าไฟเพิ่มเดือนละ200กว่าบาทแลกกับความสบายใจว่าปลาฉันจะไม่มีปัญหาเลยเรื่องไฟดับแถมยังได้บ่อสวยๆครับน้ำเดือดปุดปานทะเลเดือดก็ไม่ปานผมก็อยากได้มากเลยนะไอ้น้ำเดือดปุดเนี่ยผมว่ามันสวยงามตาดีหรือว่าจะอยู่แบบสมถะเหมือนผมก็ได้มันขึ้นกับความพอใจอะครับเหมือนกระเป๋าราคาแพงๆใบละแสนเราพอใจที่จะซื้อมาแล้วมันได้รับความสุขสำหรับบางคนมันก็คุ้มค่าคำว่าหลักวิชาการอะสำคัญนะยิ่งศึกษาเยอะยิ่งรู้ไว้เยอะรู้ข้อดีเยอะรู้ข้อเสียเยอะมันก็ยิ่งดีแล้วก็ต้องมีภูมิคุ้มกันด้วยครับภูมิคุ้มกันที่จะใช้กับคำว่าหลักวิชาการผมลองยกตัวอย่างคำว่าหลักวิชาการให้ผู้ชมได้เห็นภาพนะหมูกระทะหลักวิชาการบอกว่าหมูกระทะกินเยอะๆไม่ดีต่อสุขภาพถามว่ากินไหมกินครับตอนเย็นจัดไหม